เกมที่จะทำให้ทุกท่านนั้นพบกับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการเก็บกวาดการซ่อมแซมการทุบทำลายหรือว่าจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ใช่และนี่คือ Castle Flipper เกมที่จะทำให้คุณนั้นได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของยุคกลางเก็บเงินและสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาใหม่ตอนที่1ที่นี่คือสถานที่ที่บรรพบุรุษของท่านนั้นทิ้งไว้ให้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้านั้นจะสามารถพัฒนาบำรุงรักษาและฟื้นคืนพวกมันกลับมาให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งต้องอลังการขนาดนี้ไหมเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมมายินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งนะฮะวันนี้ครับเรามาอยู่เก็บแป๊บนึงนะทำไมเสียงเกมมันดังจังวะเนี่ยฮะเอาล่ะก่อนอื่นเลยเราไปที่บอร์ดรับเควสของเรากันดีกว่าไหนดูสิที่นี่คือเควสบอร์ดคุณจะสามารถรับเควสที่นี่ได้ใช่มันจะมีงานให้คุณทำเพื่อเก็บรวบรวมสะสมเงินทองเพื่อพัฒนาดินแดนของเจ้าเข้าใจไหมเอาล่ะเข้าใจแล้วเดี๋ยวดูสิแคมป์ที่ถูกทิ้งร้างอย่างงั้นเหรอแคมป์ของพวกเรานั้นถูกทำลายโดยเฮลิเคนไม่ว่าจะเป็นหลังคารั้วหรือสิ่งต่างๆนานาได้ถูกทำลายไปหมดด้วยพายุลูกนั้นและเขานั้นต้องการที่จะจ้างมือโปรที่จะมาลื้อฟื้นหรือว่าทำนุบำรุงสิ่งต่างๆให้เขาได้บอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจ่ายเองเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเราต้องรับสินะและอะไรเนี่ยเขาบอกกดคิวฟึ๊บแคมป์ที่ถูกทิ้งร้างภารกิจของเราคือเก็บขยะ50ชิ้นซ่อมรั้วเหล็กซ่อมรั้วแล้วก็ซ่อมโกดังของเราแล้วก็ตัดต้นไม้ทั้งหมด2ต้นเอาล่ะไม่ใช่เรื่องยากไปกันเลยยินดีต้อนรับนี่คืองานแรกของคุณนะฮะคุณเนี่ยจะเสร็จต่อเมื่อคุณทำภารกิจทั้งหมดเนี่ยได้ 80% นะฮะเรียกว่าไม่ใช่เรื่องยากเอาล่ะไหนร้องสิป๊อก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 เสียงคุณนะเนี่ยเอาล่ะเก็บขยะก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่ารู้กันอุ๊ยอะไรอ่ะกด E เก็บแล้วก็เอาไปวางนะฮะเพื่อเป็นการซ่อมมันนั่นเองแล้วเนี่ยปึ๊บกดปีนขึ้นปีนลงโอเคไม่น่ามีปัญหาฮะเดี๋ยวเราลองเอาเจ้านี่ซ่อมก่อนสิง่ายขนาดนี้เลยอย่างงั้นเหรอเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากอย่างงี้และไอ้เสานี่เราจะไปหาเสานี้จากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเสาเฮ้ยเอาเป็นว่าเรามองหาอย่างอื่นก่อนละกันนะเก็บขยะทั้งหมดเนี่ย50ชิ้นเพิ่งเก็บไป5ชิ้นโอ้พวกนี้บอกเลยว่าพายุลูกนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆแน่ๆอุ๊ยเจอแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโบ๊ะเข้าไปที่นี่เสร็จแล้วใช่ไหมอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยติดหัวอีกเอ้าเฮ้ยเขาคือจอมเวทและเขานั้นต้องการทำให้ข้าอะไรน่ะมีการปล่อยพลังออกมาเขาต้องการเงินซึ่งทั้งหมดนี้ทำไมมันยาวจังวะเนี่ยฮะไม่ใช่หน้าที่ของเราช่างมันคุณผู้ชมฮะบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้นะฮะรู้เยอะก็ปวดหัวอุ๊ยมีน้องหมูด้วยเนี่ยขอเนื้อหน่อยสิจะเอาไปให้ดุ๊กเนี่ยหึเอ๊ะน่าจะโกละเกมอุ๊ยนี่อะไรการตัดไม้ทำลายป่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เรานั้นต้องทำเพราะว่าเขาต้องการเอาล่ะเขาบอกให้เรากดแถบนะเพื่อทำการเลือกขวานแล้วก็ตรงนี้เหรอตรงนี้โบ๊ะนะโอ้ต้องตกต้องตัดอีกเหรอแล้วนี่อ่ะไม่ได้แล้วอันน่ะเดสทรอยอ่ะอันนี้โบ๊ะไม่ใช่เรื่องยากแล้วไอ้ท่อนไม้อันนี้เราจะสามอ๋อเก็บอย่างงี้นี่เองไก่ตัวนั้นเขาเดินทำอะไรตรงนั้นวะเฮ้ยเฮ้ยออกมาเหมือนไก่ตัวนี้จะติดนะฮะแต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะเป็นการออกกำลังกายอยู่กับที่วิ่งอยู่ที่อะไรอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะเอาเป็นว่าเก็บของต่อดีกว่านะฮะปึ๊บจึ๊บอะไรเนี่ยผ้าอะไรเนี่ยฮะใครมาทิ้งเศษผ้าอะไรล้อเลอะมันเข้ามาได้ไงวะเนี่ยหลังคาก็ปิดสนิทเนี่ยฮะอาจจะเป็นเพราะว่าพายุนั่นแหละใช่ก็ที่นี่มันถูกพายุถล่มนี่วาเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ทำไมโน้ตมันเยอะเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะให้ตายซิต้องมานั่งอ่านจริงอย่างงั้นเหรออ่านสักหน่อยก็แล้วกันเขาเนี่ยพยายามสร้างเครื่องจักรมาเครื่องนึงแต่เขาต้องการคาเล็กเซียนคริสตัลซึ่งอยู่ไหนไม่รู้และเขาบอกว่าเรดาร์ของเขาเนี่ยโชว์ว่าไม่มีคริสตัลเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะซ่อมมันอะไรแบบนี้นะฮะแต่เขาไม่สามารถเอาแมชชีนออกไปได้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเนี่ยมันมีเรื่องราวอย่างนั้นเหรอแต่ละแคมป์เนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันฮะคือบางทีเนี่ยเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะฮะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าการก้มหลบเฮ้ยจุ๊บไม่ใช่เรื่องยากเอาแล้วเราออกมาที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันด้านหลังแคมป์นี่วะอุ๊ยกล่องสมบัติอย่างนั้นเหรออืม
จะต้องมีสมบัติอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกล่องสมบัตินะอู้ทองคำอุ้ยบวกร้อยเหรียญผมบอกเลยว่าการที่เรามาทำความสะอาดแคมป์ที่นี่มันจะทำให้เราร่ำรวยนะฮะไหนดูซิมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยฮะตอนนี้นะฮะภารกิจของเราเนี่ยเก็บขยะไป35ซ่อมโกดังไปแล้วแล้วก็ตัดต้นไม้ไป1ผมว่ามันต้องมีอีกมันต้องมีอีกนี่ขยะนี่ขยะไหมขยะโอเคเก็บจริงๆมันควรจะมีอุปกรณ์แบบทำความสะอาดแบบเครื่องดูดฝุ่นนะแต่นี่มันยุคกลางนี่นี่อะไรอะฮะไม้เหรออ๋อหยิบอ๋อหยิบได้3อันอ๋อนี่เขียวๆอ่าการซ่อมรั้วอย่างนั้นเหรอโอเคซ่อมเสร็จเก็บขยะต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกมนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับ House Flipper ก็คือเรานะเนี่ยก็มารับภารกิจไปทำความสะอาดบ้านไปบำรุงบ้านเอ้ยอันนี้เป็นปราสาทนะฮะและเราก็เก็บตังค์เพื่อทำการฟื้นฟูดินแดนของเราเว้ยให้กลับคืนมาแค่นั้นเองแล้วก็หมดยังวะเนี่ยตรงนี้ซ่อมแล้วอะล่ะเราซ่อมรั้วไปแล้วนะฮะเรายังเหลือที่เป็นรั้วเหล็กอยู่ซึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยฮะผมว่านะเราขึ้นไปดูด้านบนก่อนดีกว่านะฮะไอ้ด้านบนเนี่ยมันคือมันน่าจะมีอะไรพังบ้างแหละอ๋อไอ้รั้วเหล็กนี่คืออ๋อรั้วแบบขนาดใหญ่รั้วรอบข้างนั่นเองนะฮะเราจะตกมั้ยเนี่ยเดิมมันหลุมๆเหมือนกันนะเนี่ยนั่นเอ้ยอะไรอะอะไรมีคำใบ้เราควรจะทำลายบางสิ่งบางอย่างด้วยการกดแท็บนะฮะแล้วก็เลือกเดสทรอยเราพังต้นไม้ไปแล้วนี่ไงโอ้อีกกล่องผมว่าการที่เรามาที่นี่เนี่ยถือว่าคุ้มอะไรโน้ตอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะเชื้อเพลิงโอเคเดี๋ยวนะเชื้อเพลิงเขาพูดถึงไอ้เครื่องจักรนั่นนะฮะคุณผู้ชมฮะไอ้เครื่องจักรไอ้คาแล็กซี่คริสตัลอะไรคาแล็กเซียนคริสตัลอะไรสักอย่างเออชอบปึ๊บซึ่งเราก็ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเอาไม้เนี่ยนะไปซ่อมด้านบนตรงนี้ก่อนโอ้โหต้องขึ้นลงๆจริงๆเราควรจะมีลูกมือนะว่างั้นไหมบึ๊บบึ๊บแล้วก็บึ๊บเอาละยังไม่เสร็จอีก3ทายเดานั่นไงเขียวๆอยู่ฝั่งนู้นชึบดีนะขาไม่หักอะลบน้อยลบน้อยจะว่าไปเนี่ยไอ้ขยะชิ้นนึงเนี่ยมันอยู่ไหนกันนะชุบชุบหัวชวบอย่างกันนินจาเอาละเราต้องตัดต้นไม้อีกต้นนึงนะฮะหาก็เจอละเจอละเบะจะปึ๊บตัดคางกาอากาศแล้วก็อ่ะเก็บอุ๊ยนี่ไงเรียบร้อยอุ๊ยได้ไม้ฟรีด้วยนะฮะเหมือนว่าเราเก็บไม้ไปน่าจะเอาไปพัฒนาดินแดนของเราได้นะแล้วก็พังนี่ทิ้งซะพังสิโบภารกิจสำเร็จวิ่งได้เงิน 1,000 คุณผู้ชมฮะแต่เราจะยังอยู่ต่อเพราะว่าผมเนี่ยต้องการเก็บขยะอีกชิ้นหนึ่งบอกเลยว่าถ้ามันไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยผมไม่ไปหรอกนะใช่เราต้องหาขยะให้เจอคุณผู้ชมฮะช่วยกันมองหาหน่อยสิเอาละเรียบร้อยอุ๊ยเดี๋ยวนะได้โบนัสอีก200นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเอาละกลับบ้านของเรากันดีกว่าเอาละยินดีต้อนรับกับสู่ฮิคิงดอมอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาละคุณสามารถจัดการกับภารกิจแรกได้เป็นที่เรียบร้อยนะถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลแบล็กยาร์ดนะฮะสวนของเราได้แล้วอ๋อมีการอัพสกิลด้วยอย่างนี้นี่เองไหนดูซิกดทีเพื่ออัพสกิลนะฮะไหนดูซิปั๊บมาแล้วฮะสเปเชียลเซนส์เราจะมีบอกแล้วว่าอย่างว่าแหละฮะคนมันพิเศษเนี่ยไหนดูซิกดแซดอ๋อจะมีเซนต์บอกนะครับว่าแบบเอ้ยมีอะไรที่เราเนี่ยจะต้องจัดการบ้างอย่างนี้นี่เองเอาล่ะเราขอเคลียร์สนามหญ้าหลังบ้านของเราก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราจะต้องฟื้นฟูมันกลับขึ้นมานะแบบมันต้องสวยงามสักนิดหนึ่งนะบอกเลยว่านะฮะเหมาะแก่การเอ้ยจะเสียงอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรมันผมไหมฮะมันมีอะไรร้องก็ไม่รู้ช่างมันแล้วกันเอาล่ะเก็บขยะหมดแล้วต่อไปเราต้องพังข้าวของสักหน่อยแล้วล่ะไอ้นี่ก่อนเลยมีไหมนี่ด้วยนี่ด้วยชอบนักทำลายทิ้งให้หมดไปพังเฮ้ยเดี๋ยวนะทำลายบ้านด้วยเหรอภารกิจเราคือพังทุกอย่างทิ้งอย่างนั้นเหรออย่างว่าแหละบางอย่างเนี่ยมันเก่าแล้วฮะมันเก่าแล้วเราก็ควรต้องเปลี่ยนบางอย่างอะไรที่มันอยู่มานานแล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะอย่างแบบ7ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาออกเข้าใจใช่ไหมรั้วไม่ต้องพังใช่ไหมเอาละอ่ะแล้วก็ทำความสะอาดกันบ้างนะฮะอ่ะครีนนี่คืออยากย่ายอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะต้องโยกเมาส์ถูด้วยเนี่ยหมดไปหนึ่งเฮ้ยจะเอาซะตัวบิดเลยคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะฮะนี่ผมไม่ชอบเสียงเพลงนี้เลยให้ตายสิอะเดี๋ยวมาเฮ้ยคือมันจะรายละเอียดเกินไปไหมเนี่ยจริงๆแค่คลิกค้างก็พอมั้งฮะ
โยกก็ได้อ่ะโยกอันสุดท้ายละอันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะสะอาดเอี่ยมเนียนใสอย่างกระตูดเด็กเรียบร้อยไหนดูซิเควสของเรามาแล้วจะว่าไปมีสกิลให้อัพอีกไหมมีสกิลพอยต์หนึ่งนะฮะคอมพาสเข็มทิศอย่างนั้นเหรอถ้าอัพไปเขาจะโชว์นะสิ่งของที่เราต้องซ่อมโอ้มีแมปโผล่มาด้านซ้ายล่างคุณผู้ชมฮะเอาล่ะผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องรับเควสต่อไป Your Kingdom Need You อาจจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยต้องการเราเป็นอย่างมากนะฮะเขาต้องการเราเนี่ยไปทำmachinery builderบาร์แรกต่างๆอย่างนั้นเหรอหุ้ยนี่คือการสร้างปราสาทที่แท้จริงอย่างนั้นเหรอรออะไรอ่ะไปกันเซ่ที่นี่อย่างนั้นเหรอที่ต้องการเรานะฮะเขาต้องหูแคทจะพาวนะฮะหรืออันนี้เขาเรียกว่าเทบูเชตวะน่าจะเป็นเทบูเชตนะเพราะว่าเทบูเชตเนี่ยมักจะเป็นอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่เฉยๆฮะแต่แคทจะพาวเนี่ยจะเป็นการแบบลากรถไงลากรถออกไปแล้วก็ยิงปิ้วใส่ปราสาทคนอื่นแต่อันนี้เนี่ยเป็นการตั้งรับนั่นเองนะฮะไหนดูซินี่ไงเขาบอกให้เราเนี่ยบิวอะเทบูเชตเนี่ยไม้อันเนี้ยใช่ผมมั่นใจในเซนส์ของเราอู้ดนั่นไง1ป๊อก2ป๊อกแล้วต้องตัดไม้ไหมเนี่ยฮะเขาไม่ได้บอกเนี่ยอย่าไปตัดเลยเดี๋ยวเขาจะว่าเนี่ยอะไรอ่ะหุ้ยจุดไฟได้ด้วยหรอหุ้ยเพื่ออะไรอ่ะจุดเพื่ออะไรเขาไม่ได้สั่งอ่ะแต่ผมว่าจุดไว้ก็ดีนะฮะแล้วนี่ทำไมปราสาทที่มันเล็กขนาดนี้วะเนี่ยฮะโอ้นี่ลงทุนร้อมปราสาทเพื่อบ้านง่อยหลังเดียวด้วยนะอุ้ยแต่มันอาจจะเป็นป้อมปราการแบบฟิลแบบค่ายบางอาจารย์อย่างเงี้ยเป็นป้อมปราการด่านหน้าที่จะต้องป้องกันศัตรูแล้วเนี่ยมีแบบสำหรับให้มานะสำหรับให้มากินแต่เอาล่ะเปิดเข้าไปดูดิมีใครอยู่ไหมครับโอ้โหสกปรกจังวะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมาเคลียร์สักหน่อยละอึ๊บจุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีโน้ตอีกแล้วอุ้ยสองแผ่นเอาไว้อ่านทีหลังแล้วนี่ไงคุณผู้ชมฮะเราเจอไม้เต็มไปหมดเลยฮะโอ้โหสามแผ่นแล้วอ่ะเฮ้ยค้อนนี่เก็บได้ปะเก็บได้หรอเก็บไปทำอะไรเราสามารถหมุนค้อนแล้วก็วางแล้วก็ทำเพื่ออะไรเนี่ยฮะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเนี่ยเอานี่ไปวางก่อนดีกว่านะเดี๋ยวโน้ตเนี่ยเราค่อยมานั่งอ่านทีหลังจากการที่ผมเนี่ยได้ไปแอบอ่านโน้ตมานะจริงๆเนี่ยโน้ตเนี่ยมันคือแบบว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะของในสถานที่ต่างๆนั่นเองแหละอันนี้ต้องพังป่ะวะนะฮะกดนี่ใช้ซิกเซนส์ของเราไม่มีอะไรให้เก็บเลยมีแต่ไอ้นี่ให้สร้างน่าจะไม่มีปัญหาอะไรละมั้งเอาล่ะชิ้นสุดท้ายเฮ้ยจะว่าไปเรามีภารกิจเอาเครื่องมือใส่กล่องด้วยนี่หว่าเออใช่ใช่ใช่ไอ้ค้อนอ๋ออันนี้ก็นับเป็นเครื่องมือและกล่องอันนี้ปะเนี่ยโอ้เอาทำไมใส่ไม่ได้วะเนี่ยเอาใหม่เฮ้ยจะโอเคเอาล่ะผมรู้แล้วว่าเขาให้เราหยิบค้อนทำไมนะฮะหรือว่าเราคือเทพเจ้าทอยอย่างนั้นเหรอที่เรานั้นสามารถถือค้อนได้จะเลอะเทอะกันมาใหญ่แล้วไหนอีกอันนึงอยู่ไหนวะเนี่ยฮะหาไม่เจอทำความสะอาดไปก่อนแล้วกันชึบชับ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 เราเนี่ยต้องหากล่องเครื่องมืออีกกล่องนึงอยู่ไหนวะเลือกเราจุดไฟอันนี้ได้ไหมอะมันจุดอยู่แล้วนี่หว่ากล่องเครื่องมือเจอแล้วบอกเลยว่าแกไม่สามารถหลบเลี่ยงชายตาเหี่ยวง่ายจังวะวิธีนี้ง่ายมากฮะคุณผู้ชมฮะเอาละตอนนี้เราก็เก็บเงินได้เป็นล่ำเป็นสันแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะสามารถพัฒนาดินแดนของเราได้วะเนี่ยฮะจะปล่อยให้มันโล่งอย่างนี้จริงเหรอที่หลับที่นอนไม่ต้องมีอย่างนั้นเหรอหรือว่าเราต้องแบบทำภารกิจไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะปลดล็อกให้เราอ่ะผมว่าน่าเป็นอย่างนั้นแน่เลยเอาล่ะไหนดูสิ build a small house เฮ้ยถึงเวลาสร้างบ้านแล้วเนี่ยมีสร้างรากฐานสร้างบ้านเอาล่ะมาเลยเอาล่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณนั้นจะต้องเรียนรู้ในการสร้างนะเข้าใจไหมอย่างนั้นเหรอโอ้ตอนแรกนึกว่าเราจะได้สร้างบ้านของตัวเองนะแต่ก็ดีฮะเรียกว่ามาฝึกก่อนและบ้านของเรานะเนี่ยจะได้แบบมั่นคงไงเราจะได้แบบไม่ต้องลองผิดลองถูกกับบ้านตัวเองนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยฮะกด1วางอ๋อฟาวเดชั่นปึ๊บปึ๊บพอยังพออันต่อไปอ่ะเลข2กำแพงนี่คือเราต้องสร้างตั้งแต่แบบโครงกำแพงเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเลข3อ่ะประตูอ่ะตามเข้าไปเลข4หน้าต่างโอเคหน้าต่างเลข5หลังคาบางทีเนี่ยไอ้เขาบอกไอ้บ้านเล็กเนี่ยมันก็เล็กจริงๆนะว่ากันไหมฮะผมว่างหลังคาเบี้ยวเอาเป็นว่าไม่ใช่บ้านเราคุณผู้ชมฮะช่างมันแล้วกันผมว่าวางหลังคาเบี้ยวแน่เลยอ่ะใช่ใครเขาวางมุมหลังคาแบบนี้วะเนี่ยฮะเอาเป็นว่าไว้ก่อนแล้วกันจึ๊บเรียบร้อยหน้าต่างเสร็จต่อไปประตูปั๊บแล้วอะไรต่อกดแท็บมาเพื่ออุ๊บเดี๋ยวนะมีหล่อปูนหล่อหินหล่อไม้อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาพื้นเป็นไม้พื้นเป็นไม้แ
นี่ฮะพื้นไม้เราเนี่ยประหยัดงบแล้วเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเราต้องใช้ไม้ตัวเองอ่ะโอ้ชัดเลยชัดเลยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมว่าไม้เรามันลดอ่ะฮะมันแย่มากเลยทำไมเราต้องมาใช้ไม้ตัวเองกับบ้านคนอื่นด้วยวะเนี่ยฮะเดี๋ยวนะเราสามารถโอ๊ยพังเออเราต้องพังข้างบนทิ้งไม่เอาตรงนี้มันไม่ได้คุณผู้ชมฮะการที่เราจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยต่อให้เป็นของคนอื่นเราก็ต้องตั้งใจเข้าใจป่ะเออเราจะมาแบบทำให้บ้านคนอื่นเนี่ยเสียหายไม่ได้หลังคาเป็นไรดีฮะคุณผู้ชมฮะไม้เหมือนกันละกันอุ้ยนี่มันฝ้าดีกว่าอุ้ยแต่อ๋อปิดหลังคาเรียบร้อยต่อไปเป็นเรื่องเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวนะเฟอร์นิเจอร์อย่างงั้นหรอเขาเซตติ้งให้เลยเหรอตู้เสื้อผ้าเอาอันไหนดีคุณผู้ชมฮะเอาถูกๆแล้วกันนะฮะเป็นบ้านหลังแรกนี่วางนี่เลยเออหมุนผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะที่เรานั้นเนี่ยสามารถเลือกนะฮะอุปกรณ์มาแต่งได้เองนะแล้วก็มีห้องนอนนี่อะไรเนี่ยเอาต้องมีโต๊ะข้างด้วยไม้สีเข้มฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสีเข้มไปด้วยก็แล้วกันน่าจะเข้ากันอยู่ฮะคือด้วยความที่มันเป็นยุคโบราณคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยอุ๊ยทำไมเตียงมันเล็กจังวะฮะอันนี้ได้ไหมอ่ะ200แล้วกันเออใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะจะได้นอนสบายๆปั๊บเดี๋ยวนะบ้านมันเล็กขนาดที่ได้แค่อย่างเดียวเองอย่างนั้นเหรออยู่ก่อนเขาบอกว่ามีกล่องอยู่2กล่องแล้วก็โน้ต 0/0 แสดงว่ามีกล่องอยู่ฮะเราอาจจะต้องหากล่องในบริเวณนี้ก็เป็นได้มันจะต้องมีกล่องสมบัติซ่อนอยู่อย่างแน่นอนจะว่าไปเลยทำไมอาณาจักรแห่งนี้มันไม่มีผู้อยู่อาศัยเลยวะเนี่ยเปิดหน้าต่างได้ไหมเนี่ยบ้านใครก็ไม่รู้เปิดเข้าได้ปะวะเราไม่ได้ฮะแล้วกล่องสมบัติมันจะไปซ่อนอยู่ไหนได้วะจริงไหมเอาละขึ้นที่สูงชะโงกหน้ามองเขาบอกว่าเราควรจะกลับอ่ะนะอาจจะมาไกลเกินไปเฮ้ยอันนั้นน่าสงสัยน่าสงสัยมากๆน่าสงสัยสุดๆไปเลยอาจิ๊บเฮ้ยอุ้ยมีจริงด้วยโอ้โหอิ่มฮะได้มา500เอาละมีอีกไหมเขาให้เรากลับอีกแล้วอะผมว่ามันจะต้องเป็นอะไรแบบนี้แน่ๆฮะไอ้นี่น่าสงสัยบ่อน้ำไม่มีว่ะคุณผู้ชมฮะกองฟางตรงนั้นอะมันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่เลยว่ากันไหมก่อนหน้านี้เราวิ่งมาแล้วนี่ว่ะใช่ป่ะจะเอ๊เอ้าวิ่งมาแล้วนี่อันนี้หาไม่เจอคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเราเนี่ยกลับบ้านดีกว่านะฮะได้มา1กล่องก็ยังดีถึงเวลาแล้วสินะที่เรานั่นจะได้สร้างบ้านของตัวเองน่ะฮะเอาล่ะไหนดูซิกดไอขึ้นมาอุ๊ยมีบ้านกับปราสาทอย่างงั้นเหรอโอ้เดี๋ยวนะต้องซื้อพวกนี้ก่อนอย่างงั้นเหรอโอ้เราต้องซื้อทีละชิ้นนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราปลูกบ้านไว้มุมตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาสัก2 3 4 5 6ผมว่า6ช่องเนี่ยกำลังดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างเนี่ยฮะกำแพงคือเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้วางผังเลยเอาประตูไว้นี่ก่อนละกันนะฮะเดินเข้ามาตรงนี้เป็นประตูแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมีหน้าต่างปั๊บโอเคปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นหน้าต่างอีกบานนึงก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะหน้าต่างเข้าลมเข้าตรงนี้อุ๊ยจะว่าไปเนี่ยด้านหลังมันควรจะมีหน้าต่างอีกสักบานนึงอะนะจากการดูเนี่ยผมว่านะเกมนี้เนี่ยเราน่าจะสามารถสร้างบ้านได้หลายแบบมากๆเลยนะฮะแต่อาจจะต้องทำการปลดล็อกอะไรสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเนี่ยปูพื้นก่อนนะฮะเอาเป็นไม้แล้วกันไม้อะโบ๊ะจึ๊บปึ๊บแล้วกำแพงของเราเหมือนว่าจะใช้หินไม่ได้ฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าด้วยการที่เราเนี่ยมีวัสดุแค่ไม้อะแสดงว่าเราอาจจะต้องทำการออกไปหาหินก่อนอย่างนั้นเหรอเราถึงจะสามารถใช้หินในการทำเป็นวัสดุได้นะแล้วอย่างนี้จะสร้างบ้านใหญ่ทำไมวะเนี่ยเขาบอกว่าต้องการหลังคา6โชคดีนะเนี่ยที่เราเนี่ยสร้างบ้านมา6ช่องนะแบบพอดีเป๊ะแล้วก็ประตู1ประตูเอาแบบไหนดีคุณผู้ชมฮะแบบนี้แล้วกันดูแข็งแรงดีนะฮะเปลี่ยนด้านได้มั้ยอ่ะเขามีให้กดเปลี่ยนนะแต่เราเปลี่ยนไม่ได้ฮะไม่เป็นไรฮะโอ้โหไม่สวยเลยว่ะไม่น่าเอาอันนี้เลยน่าจะเอาไม้งูธรรมดานะแล้วก็หน้าต่างแปะเข้าไปแบบนี้นี่คนงัดบ้านเข้ามาสบายเลยนะเนี่ยแล้วก็นะฮะต่อไปครับปิดหลังคาโบ๊ะจึ๊บเรียบร้อยและนี่ก็คือบ้านของเรานะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเราน่าจะต้องมีเตียงมีอุ้ยเดี๋ยวนะมีฟูกนอนพื้นด้วยเหรอ50 บาทเออถูกดีเอาก่อนละวางทำไมวางอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเราต้องมีเตียงก่อนและเมื่อเรามีเตียงปุ๊บเราเนี่ยก็ต้องซื้อฟูกมาวางไม่งั้นเนี่ยเราก็จะต้องนอนบนไม้อย่างนั้นเหรอโอ้ละเอียดขนาดนี้อ่ะแล้วเมื่อเรามีเตียงแล้วก็มีตู้ข้างสักหน่อยนะฮะเอาอันนี้แล้วกันโอ้โหต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยฮะอันนี้แล้วกันเล็กกระทัดรัดกำลังดีนะฮะได้มาแล้วก็ต่อไปมีตู้เสื้อผ้า
ผมคิดว่าเอาตู้50บาทน่าจะเป็นอะไรที่กำลังพอดีว่างั้นไหมใครมันจัดวางผังห้องวะเนี่ยฮะเอาตู้เก็บของมาไว้ริมหน้าต่างเนี่ยเหรอเฮ้ยฝนตกอุ๊ดนี่ทำไมมีบ้านนะเนี่ยเราอาจจะไม่สบายก็ได้นะคุณผู้ชมเอาล่ะแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วไงต่อและนี่มันอะไรกันเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จเนี่ยผมก็หันขวามาพวับเฮ้ยไอ้เวิร์กช็อปนี่มันมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยฮะไหนดูซิมีอะไรให้เราทำบ้างเนี่ยฮะนี่อะไรอะ Book of Furniture โอ้คือเราเนี่ยจะต้องมาปลดล็อกอุปกรณ์ในนี้นะฮะแล้วต้องใช้เงินในการปลดล็อกซะด้วยนะอย่าบอกนะว่าเราเนี่ยต้องสร้างอุปกรณ์เองอย่างนั้นเหรอแล้วก็เฮ้ยปรับแต่งธงไว้เฮ้ยคุณผู้ชมฮะนี่อะไรเดี๋ยวฮะที่นี่คือโอ้เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนะนี่คือชื่อคิงดอมของเราอย่างนั้นเหรอฮะไม่ที่นี่คือฮิคิงดอมใช่และสำหรับใครที่อยากจะเข้าสู่อาณาจักรของเรานั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเอาละมาเรียบร้อยนะฮะสำหรับฮิคิงดอมของเราแล้วไงต่อเนี่ยฮะมีอะไรต้องทำอีกไหมผมว่าเราเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับแต่งทุกอุ๊ยอันนี้เท่ว่ะยังกระออกมาจากดิสนีย์คุณผู้ชมฮะมีปรับสีอะไรด้วยนะถือว่าทำมาดีมากนะฮะและนี่คือสัญลักษณ์ของฮิคิงดอมเป็นไงสีคุณไหมคุณผู้ชมฮะผมนี่นั่งเลือกตาเหลือกเลยนะเนี่ยเอาล่ะมาเฮ้ยสวยสุดงดงามและนี่มีอะไรอีกเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราจะต้องปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเราเองอะนะฮะเอาล่ะมาปลดล็อกก็ได้อันล็อก 2,000 ไปแล้ว 2,000 3โอ้โหเดี๋ยวนะต้องแพงขนาดนี้เลยอย่างงั้นเหรอเราเก็บตังเนี่ยปลดล็อกโอ้ต้องปลดล็อกไล่ไปทีละอย่างอย่างงั้นเหรอเนี่ย 4,000 หมดแล้วหมดตูดแล้วแบบนี้หมดตูดแล้วและมีอะไรทำอีกบ้างเนี่ยฮะฮะไม่มีอะไรแล้วอย่างงั้นเหรอเกมนี้กลางคืนโคตรสวยอะดูดิมีแบบแสงหิ่งหงหิ่งห้อยด้วยนะฮะแต่เอาเป็นว่านะสำหรับในพาร์ทนี้อะไรวะเนี่ยอยู่นี่เอาล่ะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะและเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะทำอะไรได้อีกบ้างวะเนี่ยฮะและเซฟเกมยังไงวะเนี่ย